เผยข้อมูล Vivo i100 Series เตรียมใช้แรมแบบ LP Delta 5T ที่แรงกว่า LP Delta 5X ประมาณ 12.5% มีข้อมูลว่า Vivo i100 Series วาทีสมาร์ทโฟนระดับรุ่นใหม่ของ Vivo ที่ยืนยันว่าจะเปิดตัวในวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนครับล่าสุดก็ได้มีรายงานว่าเรือธงรุ่นใหม่นี้จะให้แรมแบบ LP Delta 5T ที่เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจาก LP Delta 5X ที่ใช้ในเรือธงรุ่นปัจจุบันครับโดยจอมหลุดอย่าง Digital Chat Station ได้โพสต์ผ่านทางไวโบว่า Vivo X100 Series อาจใช้แรมแบบ LP Delta 5T ที่มีความเร็ว Low Power Double Data Rate 5 Turbo สูงสุดถึง 9.6 GB/s หรือให้ความเร็วมากกว่า LP Delta 5X ถึง12.5% ครับสำหรับการเปิดตัวของ Vivo X100 Series จะมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Vivo X100, Vivo X100 Pro และ Vivo X100 Pro Plus โดยรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรจะใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9300ที่ได้แรมแบบ LP Delta 5T ส่วน Vivo X100 Pro Plus จะใช้ Snapdragon 8 Gen 3ทั้งนี้ Vivo X100 Series ทุกรุ่นจะรองรับ UFS 4.0 อีกด้วยครับ